สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะสอนวิธีการทำดอกกุหลาบจากริบบิ้นผ้าแบบที่2ทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำดอกกุหลาบจากริบบิ้นผ้านะคะแบบที่2อันดับแรกก็คือริบบิ้นผ้าหน้ากว้าง3เซนติเมตรหรือ1นิ้วนะคะ2กรรไกรตัดผ้า3ตุ้มสำลีสำหรับทำก้านดอกอันนี้คือกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบต่อไปก็คือใบของกุหลาบวันนี้เราใช้6ใบนะคะเป็นใบสำเร็จรูปที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุการทำดอกไม้นะคะแล้วก็ได้นะคะได้เนี่ยอาจจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูที่ใกล้เคียงกับกลีบดอกนะคะต่อไปก็คือพอร่าเทปใช้พันก้านดอกนะแล้วก็กาวนี่เราจะออกแบบเราก็ต้องมีแบบที่เราทำเอาไว้เพื่อที่จะใช้ทาบตัดให้มันได้ขนาดเท่าๆกันเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำดอกกุหลาบแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบที่2เราใช้แบบตัดเนี่ยมาวางทาบวางทาบแล้วก็ตรงปลายเขาก็จะโค้งเรียนแบบธรรมชาติของดอกไม้นะคะเป็นโค้งส่วนปลายก็ตัดตรงเลยลักษณะนี้ดอกหนึ่งเราจะใช้กลีบทั้งหมดประมาณ21กลีบค่ะ21กลีบนี่เรามาเข้าดอกกันเลยเมื่อเตรียมกลีบแล้วเราก็มาเข้าดอกโดยการใช้ก้านพันสำลีแล้วใช้ผ้าสีเดียวกันกับกลีบมาห่อสำลีเพื่อไม่ให้สำลีมันแลบออกมานะคะผ่านให้แน่นเลยมัดด้วยได้ด้วยได้แล้วก็เนื่องจากเราออกแบบกลีบเท่าๆกันเพราะฉะนั้นชั้นแรกเราจะส่งกลีบให้สั้นนะส่งให้สั้นสักหน่อยประมาณ3กลีบชั้นแรก3กลีบชั้นที่2ต่อไปก็ส่งกลีบให้สูงกว่าชั้นที่1โดยให้ความมันของริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะอย่างนี้ผ้ามันสวยๆออกมาโชว์ข้างนอกผ่านไปเรื่อยๆโดยการสับวางคือวางช่องว่างระหว่างกลีบวางช่องว่างระหว่างกลีบให้กลีบเสมอกันนะคะสูงเสมอกันแล้วก็ทำบ่วงมัดให้แน่น
ส่วนกรีบรอบนอกก็ส่งความยาวให้สูงขึ้นกว่ากรีบด้านในเล็กน้อยเพื่อความสวยงามพันไปรอบๆวางไปเรื่อยๆแล้วก็คล้องการทำบ่วงคล้องเป็นการมัดดอกไม้กลีบดอกไม้ให้มันแน่นให้รอบๆนะคะรอบๆสูงเสมอกันนะคะพยายามส่งกลีบดอกให้สูงเสมอกันเราอยากได้ดอกใหญ่เราเพิ่มกลีบได้แต่ในที่นี้เราใช้21กลีบหมดแล้วนี่เราก็มาใส่ใบใส่กลีบเลี้ยงก่อนนะคะกลีบเลี้ยงเราออกแบบเองก็ได้โดยใช้ผ้าออร์แกนซ่าตัดให้เรียนแบบธรรมชาติในที่นี้เราใช้3ใบหรือจะซื้อสำเร็จก็ได้นะคะจัดดอกให้มันกลีบสวยงามคล้องใบกุหลาบเราจะพันก้านใบแรกก่อนพันก้านลงมาประมาณ1นิ้วแล้วดอกและใบที่2กับที่3นี่ก็เหมือนจะเท่ากันจะลดหลั่นกันมาจากใบที่1 1นิ้วแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดอกใบไม้นี่เรามาพันก้านจับกระดาษมือซ้ายดอกไม้มือขวาเหมือนเดิมนะคะดอกไม้อยู่บนกระดาษเสมอใส่กาวสักนิดนึงเพื่อให้ความแข็งแรงความมั่นคงไม่หลุดหมุนไปโคนดอกจะต้องเรียบร้อยไม่ให้ได้แลบนะคะพันถ้ายังแลบอยู่พันใหม่มือกดเข้าไปพอพันลงมาประมาณ2นิ้วเราก็ใส่ใบชุดหนึ่งชุดแรกพันต่อลงมาประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะคะไม่ต้องวัดเพราะมันเป็นธรรมชาติของดอกไม้ไม่ต้องวัดให้มันเป๊ะคือคำนวณวัดด้วยสายตาพองามใส่กาวนิดหนึ่งพันลงมาเรื่อยๆให้วางฟลอราเทปเฉียงประมาณ45องศาถ้าเราวางตรงๆอย่างนี้มันก็จะโคนก็จะอ้วนและจะทำให้ฟลอราเทปเนี่ยไปสิ้นเปลืองอยู่ตรงนี้ไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นเฉียงลงค่ะแล้วหมุนเฉียงลงแล้วก็หมุนสุดท้ายเราก็เด็ดออกไปเลยแล้วก็จัดดอกให้สวยงามนี่คือดอกกุหลาบที่เราประดิษฐ์จากลูกบิ้นผ้าแบบที่2ค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้ามีข้อสงสัยให้ถามคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอและถ้าชอบให้กดไลค์กดถูกใจแล้วก็ Subscribe กดติดตามวิดีโอของครูสมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ